ก็เข้าใจได้นะเข้าใจได้นะไม่ได้เป็นเรื่องเกินคาดอะไรนะเพราะคนที่เขาท้อคนที่เขาล้อเนี่ยเขาก็ไม่ไหวจะล้อแล้วอ่ะไม่ไหวจะล้อแล้วนะเอออีกจุดหนึ่งนะที่เจเห็นนะแล้วเป็นจุดที่เจมองว่ามันเป็นจุดสําคัญเลยนะกับฟุตบอลอาชีพระดับสูงนั่นคือเรื่องของโชคลางเสื้อนี่แหละสําคัญชื่อเสื้อมันก็บอกอยู่แล้วสีเขียวอ่อนเห็นไหมทำไมมึงไม่ใส่สีเขียวเก่งวะฮะสีเขียวเข้มก็ได้สีเขียวหัวเป็ดสีเขียวหี้ม้าอะไรก็ได้มึงไปใส่สีเขียวอ่อนเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจที่ฟอร์มเป็นแบบนี้เออไปเปลี่ยนซะนะเสื้อสีเขียวอ่อนเปลี่ยนซะไม่เวิร์กไม่เวิร์กนะไม่เวิร์กฝากไว้ด้วยนะอย่าให้ต้องพูดบ่อยเออนะอ่ะก็ไล่ไปที่แต่ละคนก็แล้วกันนะไปที่เฟร็ดก่อนเลยกันเฟร็ดนี่เป็นคนที่เจ๊รักมากรักแทบจะแหกทวารมาดอมดมสโลแกนก็คือเสียบอลง่ายจ่ายบอลยากสโลแกนของเฟร็ดนะเอออันนี้คือเฟร็ดเลยนะเออเสียบอลง่ายจ่ายบอลยากส่วนกัปตันทีมฮาร์รี่แม็กควายร์สโลแกนสั้นๆสั่งการมั่วไม่ขึ้นไม่ลงไม่ส่งให้ใครเอออันนี้คือฮาร์รี่แม็กควายร์ตามนี้อีกหนึ่งคนที่เอาฉายาไปเอาสโลแกนไปนั่นคือมาร์คัสแรชฟอร์ดสโลแกนของเขาก็คือเสียไม่ไล่ให้บอลเกินเดินแม่งทั้งเกมแรชฟอร์ดก็รอดูแล้วกันว่าจะไหวไม่ไหวนะรอดูแล้วกันแต่ละคนนะว่าจะเป็นยังไงส่วนดาบิดเดเคอาร์เจว่าก็อาจจะถึงทางตันแล้วนะถึงทางตันแล้วนะถึงจุดที่อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงละก็แว่วๆมานะแว่วๆมาตะกี้นี่เจดูในทวิตเตอร์เขาบอกว่าเดเคอาร์อาจจะต้องถูกดรอปแล้วในช่วงเวลาที่เหลือตลาดตรงเนี้ยแมนยูไนเต็ดกำลังเจรจาจะเซ็นสัญญากับผู้สาประตูมือดีหนึ่งคนนั่นคือธงชัยสุโกกีกำลังจะเซ็นโค้ดธงชัยสุโกกีให้ไปเป็นประตูของแมนยูไนเต็ดแต่เจ๊ก็ไลน์ไปถามโค้ดธงแล้วโค้ดธงก็บอกว่าคงไม่ไปเพราะว่าแกติดงานที่เซ็นฟุตบอลไลฟ์กับเจ๊ทุกวันจันทร์ทุ่มหนึ่งพื้นที่โฆษณาแกคงไม่ไปแล้วแกก็คุมนครปฐมอยู่ด้วยเออเพราะนั้นเดี๋ยวแกอาจจะโดนแย่งตำแหน่งนะจากโค้ดธงถ้าโค้ดธงตัดสินใจไปนะรอดูแล้วกันแต่โค้ดธงก็บอกเจ๊มาคำหนึ่งสั้นๆซึ่งเจ๊ก็ไม่แน่ใจว่าบอกกูทำไมด้วยโค้ดธงบอกว่าอย่าคลาสสิกยิงเลยเต็มข้อยิงเลยจะอย่าชิปอย่าเวลายิงอย่าชิปอย่าเล่นคลาสสิกไม่เอาโค้ดธงบอกแค่นี้ทีนี้แบ็คขวาอย่างเดียโก้ดาโล่ก็ตามที่เราเห็นน่ะย้ำอีกรอบเพื่อนอยู่เสา1แม่งเปิดไปเสา2เพื่อนบอกเอ้ยแหมกูใส่กูยืนตำแหน่งไม่ดีกูขยับไปรอเสา2แล้วกันแม่งเปิดไปเสาธงนู่นเออเพื่อนก็งงตกลงกูต้องไปอยู่ตรงไหนวะหรือว่ามึงควรจะไปอยู่ข้างสนามมั้ยจบๆบนมานั่งสำรองกูจะไม่ต้องไปหาที่อยู่กูได้อยู่ที่เดิมนั่นคือเดียโก้ดาโล่เนาะส่วนลุคชอเนี่ยนะเจ๊บอกเลยนะหมดจากเนี่ยพรีเมียร์ลีก2สำนักตรงนี้นะดูทรงแล้วเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวต้องมาเป็น personal trainer หรือว่ามาอยู่ฟิตเนสพวกเจ็ตไทยแลนด์พวกฟิตเนสที่ดังๆในบ้านเราอะแล้วก็มาโชว์ทาวเวิร์กอะไอเต้นที่แบบตูดเด้งๆๆ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 ๆน่ะตูดเด้งมากตูดสวยมากอะเจ๊เห็นแล้วเจ๊มีอารมณ์ทุกทีอารมณ์โมโหอะเอออยากจะทำนิ้วอย่างเงี้ยแล้วก็สวนแม่งเข้าไปสักทีคนบ้าเลยคนหนึ่งเขาไว้กล้ามซิกแพคไว้กล้ามแขนกล้ามหน้าอกมึงไว้กล้ามตูดบ้าหรือเปล่าตูดหรือลูกชิ้นในบ้ายเด้งขนาดนั้นไม่ได้นะลูกชอต้องลดนะไม่ใช่แค่มึงคนเดียวนะกูด้วยช่วงหลังกินอะไรก็อร่อยไปหมดตูตาตุ้มตุยไปด้วยกันเนี่ยแต่กูไม่ใช่นักบอลอาชีพไงชอนึกออกไหมมึงเป็นนักบอลอาชีพมึงลดหน่อยนะขอร้องนะเอออย่าให้เตือนบ่อยๆส่วนลิซานโดมาร์ติเนสนิวฟาบิโอคานาวาโรว่าที่กองหลังที่สูงไม่ถึง180แต่จะเป็นสุดยอดกองหลังของโลกลูกหนังให้ได้ในฝันรอไปก่อนเล่น2นัดนัดแรกแพ้วุดวิดเออก็ยกยอดให้ไม่เป็นไรเพิ่งมานัดที่2แพ้แบบขาดลอยส่วนสูงไม่ได้มีปัญหาก็จริงแต่นั้นคือในแนวนอนนึกออกไหมคือผู้ชายผู้หญิงจะสูงต่างกันเนี่ยไม่มีปัญหาในแนวนอนเพราะว่าสูงเท่าไหนก็รักกันได้เอออย่าคิดทะลึ่งนะถ้าคิดเหมือนฉันทะลึ่งตายห่าเลยนะเออเพราะนั้นรอดูลิซันโดว่าจะเป็นยังไงนะจะรอดไม่รอดเพราะว่าตอนเนี้ยถ้าจะให้สูงกว่านี้ก็คงไม่ได้แล้วเพราะอายุ24แล้วมันก็หยุดเจริญเติบโตไปแล้วอืมเนาะมันก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันรอดูส่วนเรื่องที่เขาไปพูดว่าโอ้ยฟันไดเป็นแค่กองหลังธรรมดาอย่างนั้นอย่างนี้ก็นี่แหละล่าสุดเจ๊ไปเช็คมาฟันไดเล่นของรู้จะเล่นของเผ่าอะไรบูดูอะไรสักอย่างแล้วของเข้าตัวลิซานโดของเด้งกลับฟันไดโดนไปไงนัดแรกลิซานโดบอกนี่กองหลังธรรมดาเจอมิโตวิชที่มีความเร็วเหมือนเต่าไล่กัดยาง
ต่าไล่กัดสตาร์ทอยู่นะแต่ฟันไดเซซซซซแล้วก็ไปเตะมิโตวิชล้มเสียจุดโทษน่ะอันนั้นน่ะโดนมนต์ดำของลิซันโดเข้าไปแต่พอหลังจากนั้นฟันไดบอกมึงเล่นงี้เหรอมึงเจอจอมขมังเวทหน่อยก็เลยสั่งส่งของกลับมาที่ลิซันโดนี่วันนี้ลิซันโดโดนแล้วเห็นมั้ยเซซซซซเจอเบนมีกระแทกนิดเดียวเองเห็นไหมเออเนี่ยเพราะนั้นมันคือพรีเมียร์ลีกเนี่ยเป็นฟุตบอลระดับสูงที่เน้นเรื่องของโชครางของขลังฝีเท้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อยว่ากันนะเพราะนั้นคู่นี้ยังต้องแช่งกันอีกเยอะลิซันโดกับฟันไดโดนเป็นคนละนัดแล้วเดี๋ยวดูดิว่าเกมแดงเดือดที่เจอกันเนี่ยของใครไม่ยันแน่กว่ากันปรากฏของทั้งคู่ไม่เข้าตัวทั้งคู่เลยเสือกหลุดไปเข้าที่แฮร์รี่แม็กควายร์ชิปหายเลยนะบอกก่อนนะลำพังของในตัวแม็กควายร์นี่ก็เต็มไปหมดแล้วนะเออนักบอลบ้าบอคอแตกแล้วเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้เลยนะทุกนัดต้องมีแล้วปาดผมเสยผมเก่งมึงไม่โกนวะเออมึงไม่ตัดสั้นทรงอเมริกันทรงนักเรียนอะไรวะปาดแม่งอยู่นั่นน่ะแล้วป่าแบบนี้มันไม่ถูกใจแฟนเชลซีเขาหาเรื่องเลยเจ๊หาเรื่องแล้วทีนี้มาตรงกลางอย่างคริสเตียนเอริกเซนคริสเตียนเอริกเซนในชีวิตที่เกิดมาเนี่ย29ปีแล้วก็ตายไป5นาทีทางการแพทย์นะอันนี้เรื่องจริงไม่ได้มุกนะในเกมยูโรกับฟินแลนด์นะที่เดนมาร์กเล่นกับฟินแลนด์จนถึงปัจจุบันจนถึงเนี้ยก่อนจะ5ทุ่มครึ่งบ้านเราเนี่ยไม่เคยเล่นกลางรับมาเลยในชีวิตกองกลางตัวรับไม่เคยเล่นเลยแต่นี่คือครั้งแรกที่เขาเล่นและทีมก็แพ้0ต่อ4โดยที่เขาก็มีส่วนร่วมกับ2ประตูที่เสียไปประตูแรกที่ไอ้จอร์จดาซินวายิงอะมิดฟิลด์ตัวรับไม่อยู่หายไปไหนไม่รู้ประตูที่2เปิดเกมไม่ได้โดนฉกไปยิงเอลิเซนก็คือเนื้อในใจว่ากูฟื้นมาทำไมวะเนี่ยฟื้นมาเพื่อมาเล่นกองหน้าตัวเป้านัดนึงแล้วก็มาเล่นกองกลางตัวรับอีกนัดนึงรู้งี้กูอยู่กับเบนฟอร์ดอย่างเก่าเดี๋ยวกูได้เป็นเพลย์เมคเกอร์ด้วยเนี่ยย้ายมาแล้วต้องมาคอยเก็บบอลไล่บอลให้บูโน่ไล่บอลให้เฟสกูบอกให้หมอแบบว่าให้ยาให้กูแบบฟุบไปสักเดือนนึงค่อยกลับมาได้ไหมรอให้เฟสกับบูโน่มันติดโทษแบนแล้วกูกลับมาเล่นใหม่ได้ไหมหรือว่ารอให้เฟงกี้เดยองมันย้ายมาก่อนดีไหมเออรูเบนเนเวสมาช่วยกูหน่อยไหมมันคงคิดในใจอะเอลิกเซนเงินกูก็มีเยอะแล้วนะแล้วกูรอดตายมาได้เนี่ยคือชีวิตกูมาถึงจุดที่แบบกูอะไรก็ได้แล้วแต่ไม่ใช่อะไรก็ได้ขนาดที่ต้องมาเล่นมิดฟิลด์ตัวรับให้เฟรดกับบูโน่ไงและค่าเหนื่อยกูก็รับแค่แสนสี่แสนห้าเนี่ยกูมีเงินใช้ได้ทั้งชีวิตโดยที่แบบไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานอีก7ชั่วโคตรยังไม่หมดเลยเพราะนั้นกูขอแบบฟุบไปก่อนได้ไหมแจ้งทางสโมสรได้ไหมว่าเอ๊ะเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้ามันมีปัญหาลัดวงจรขอไปแก้ก่อนได้ไหมเอออาจจะดีก็ได้นะอาจจะดีก็ได้โอ้โหเครื่องกระตุ้นหัวใจทำงานหนักมากนะเวลาเจอเงยหน้ามาเจอเฟรดเจอบูโน่ออกขวาไปเจอดาโลออกซ้ายเจออีตุตาตุ้มตุ้ยชอมองไปบนเจอแรดฟอร์ดมองไปทางขวาโอ้ซานโชปรับตัวอยู่มองไปข้างหน้าคริสเตียโนโรนโดกำลังยั่วเพื่อนหน้าตาบูดเบี้ยวหันหลังมาเจอลิซันโดนิวคานาวาโลเจอของจากฟันไดหันไปฝั่งเจอมาควายกัปตันทีมกูเหรอวะเนี่ยมองไปข้างหลังสุดเดคอากูฟุบดีกว่าวะกูเป็นเอเลชั่นกูแกล้งเลยฟุบฟุบเลยและให้แพทย์สนามอุ้มขึ้นเปย์ออกเลยแล้วเดี๋ยวนัดหน้าว่ากันใหม่ตายเล่นอย่างเงี้ยหัวใจมึงทำงานหนักตายเล็กเจนบอกให้ไม่เหมาะกับมึงหรอกจริงๆทีมอย่างแมนยูอ่ะไม่เหมาะกับมึงบอลอย่างแมนยูมันระดับท็อปเว้ยเล็กเจนไม่เหมาะหรอกมึงเป็นใครเป็นแชมป์สกูเดตโต้กาโชซดากับอินเตอร์เป็นใครพาเบนฟอร์ดรอดตกชั้นเป็นใครกัปตันทีมชาติเดนมาร์กไม่เหมาะกับแมนยูเล่นมาแค่2นัดนี่มั้ยถ้ากูเป็นเทนฮากหรือเป็นบอกเลยอ่ะกูยกเลิกสัญญามึงเลยจริงปล่อยให้มึงไปตามทางที่ดีดีกว่าอย่าเป็นอันตรายกับหัวใจมึงเลยร่างกายมึงยังไม่ค่อยแข็งแรงอยู่ให้มึงไปเล่นทีมแบบเล่นอย่างเบนฟอร์ดเนี่ยมีพวกเจนเซนมีพวกนอกาดพวกออนเยก้าคอยไล่บอลเอาบอลมาให้มึงง่ายๆแล้วมึงก็เปิดบอลทะลุช่องหล่อๆกับการตอนนี้มึงต้องเอาบอลไปให้เฟสเปิดนะซึ่งมึงก็คงไม่เคยคิดว่ามึงจะถึงจุดต่ำสุดในชีวิตแบบนี้ใช่ไหมโอ้ในชีวิตกูมาถึงขนาดนี้ได้ไงเว้ยจ่ายบอลให้เฟสเว้ยเฟสจ่ายเสียกูต้องไปไล่เก็บไล่บี้ให้มันเว้ยว่าต้องคิดบ้างแหละเดี๋ยวจ่ายให้บูโน่เงี้ยโอ้ยบูโน่ยั่วไม่พักเลยเว้ยอารมณ์ร้อนจริงๆมึงเป็นพระเอกโฟร์คิงหรือเปล่าเนี่ยพร้อมปะทะเหลือเกินนึกออกมั้ยเออมันก็คงต้องคิดอ่ะกูทำไมไม่ไปอยู่ตรงนั้นวะมึงต้องมาเล่นให้กูมั้ยแล้วกูก็ไปเปิดบอลเพราะกูเปิดบอลแม่นมากนะเฟสก็ต้องหันมาบอกมาแหละที่นี่เขาไม่เน้นแม่นเว้ยเขาเน้นเบี้ยวเออเอลิเซนก็เลยเข้าใจเออเว้ยกูไปแม่นซะแล้วไงพอกูไปจ่ายแม่นปุ๊บกูเลยต้องมาเล่นตัวรับนี่ไงอ๋อที่นี่เขาไม่เน้นแม่นเขาเน้นเบี้ยวนี่เอง
เออเว้ยเว้ยเออเป็นอย่างนี้เว้ยเออนึกออกไหมนี่แหละก็ต้องตามนี้ทนไปเครื่องกระตุ้นหัวใจมึงอะต้องเปลี่ยนฐานทุกเดือนนะบอกให้ปกติมันจะแบบปีหนึ่ง6เดือนไปเช็คทีใช่ไหมมึงต้องเช็คทุกเดือนไม่งั้นมึงฟุบนะกูบอกกันนะไอเด็กเส้นนะระวังนะเช็คให้ดีนะเออไม่ได้นะอืมทีนี้มาดูที่บรูโน่กันบ้างบรูโน่เดอะยัวโฟร์คิงเฟร์นานซ์ไม่ได้ใจมึงพกเหล็กขูดชาร์ปไปในสนามด้วยป่ะหรือมีไม้ทีไหมฟุตเหล็กหรือมีปืนแบบไทยประดิษฐ์สักอันไหมปืนปากกาสักอันไหมยิงแม่งเลยไหมในสนามเอาไหมวันนี้ไปเตะฟาวเขาแท้ๆก็ไปยั่วเขาบอกให้เขาลุกขึ้นมาก็มึงไปเตะเขามึงยิงเขาเลยจ่อยิงเขาเลยดีกว่าจริงจบจบปืนปากกายิงเสร็จแล้วก็วิ่งขึ้นรถเมย์สาย8หนีไปเอาเสื้อช็อปถอดใส่กระเป๋าไว้เออบ้าแล้วยั่วเก่งหงุดหงิดง่ายเหลือเกินเมนมาหรือไงฮะวันนั้นของเดือนหรือไงทำไมไม่ใช้โซฟีอ่ะแบบกระชับอ่ะช่วยได้นะมันไม่ไหลย้อนกลับนะเออโอ้โหอินโว้ยกระหนกโว้ยโนโว้ยโนพองพูดแล้วโมโหส่วนเฟสอ่ะก็อย่างที่บอกนั่นแหละก็เป็นนักเตะที่วาสนาดีนะเคยมาลงณหน้าทองกับอาจารย์หนูแล้วคู่แข่งอาจารย์หนูยัน5แถวมันไปลงผิดสำนักไงมันไปลงอาจารย์แมวยัน2แถวไงนั่งจากปากซอยเข้าไปท้ายซอย8บาทเนี่ยแหละฟอร์มมันก็จะประมาณนี้แหละแล้วอย่างที่บอกแหละมันก็จะคอยข่มคนอื่นวายวายบูโน่วายแอสซิสเยอะวายกูนี่ไม่เน้นแอสซิสกูเน้นแอสเซานี่วายซื้อบือวายเอลิกเซนวายใครก็จ่ายบอลแม่นกันวายกูไม่เน้นแม่นกูเน้นเบี้ยววายแม็กทอมวายใครเน้นแข็งแรงกูนี่เว้ยเน้นวิ่งตามไม่เจอบอลเลยไม่เห็นนะวายนี่เฟสเป็นอย่างนี้แล้วก็ถนัดซ้ายนะเป็นคนถนัดซ้ายนะแต่ขยันเล่นตีนขวาไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้พี่ชายอาร์มสั่งมาเปล่าก็ไม่รู้ขยันเล่นเหลือเกินถนัดซ้ายนะปกติซ้ายก็ไม่ตรงอยู่แล้วนะก็จะต้องจ่ายขวาให้ได้วายวายนั่นแหละตามนั้นเนาะนั่นคือเฟสทีนี้มาที่ข้างบนกันบ้างเจดอนซานโชมีเพลงให้ฟังหมดความหวังนั่งน้ำตาลินข้าวปลาไม่กินนั่งลินกินแต่ก๋วยเตี๋ยวฮิเออคนอังกฤษแท้ๆกลับมาปรับตัวที่อังกฤษปีครึ่งแล้วยังปรับอะไรไม่ได้เลยยังปรับอะไรไม่ได้เลยเดินปีกซ้ายก็แล้วปีกขวาก็แล้วไม่ดีสักที่เลยแนะนำให้มึงเล่นปีกไก่บอนชอนดีกว่าอร่อยด้วยรสเผ็ดอ่ะนะแนะนำเลยชุดเอาไซส์ S ก็พอรสเดียวเลย6ชิ้นรสเผ็ดกินให้อร่อยเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นนะซานโชนะฝากด้วยก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาสรรพยอกมึงละเพราะมึงปรับตัวอยู่กูก็เข้าใจอ่ะมึงอายุ21แล้วมึงก็ต่างที่ต่างถิ่นด้วยไงย้ายมาจากเยอรมันไงอุ๊ยลืมไปมึงเป็นคนอังกฤษนี่หว่าตามนั้นส่วนด็อกเตอร์มาคัสจังหวะนรกแรชฟอร์ด MBE สมัครเข้าพักแรงงานหรือพรรคอะไรเสรีนิยมชาตินิยมอะไรของอังกฤษอะไปทางนั้นดีกว่าไปทางสสดีกว่าไปทางสสทางผู้ทรงคุณวุฒิอะไรอย่างนั้นดีกว่าอย่ามาเล่นเลบอนอะไม่เอาอะไรแล้วช่วงหลังเลี้ยงไปเจอคู่แข่งเนี่ยเหมือนแบบต้องการจะแบบทำให้คู่แข่งมีความสุขอะเลี้ยงไปเอาบอลไปเลยเอาไปเลยแย่งไปเลยแล้วไปตั้งเกมของตัวเองเลยเดี๋ยวแลสไปวิ่งเอาบอลมาใหม่พี่มีความสุขไหมมีใช่ไหมเอาไปเลยจะยิงบอลเนี้ยมองไปเห็นบอลอัศจรรย์แล้วแฟนบอลโบกมือแลสแม่งยิงขึ้นไปนู่นอัศจรรย์ชั้น2นู่นแฟนบอลจับดีใจได้บอลจากแลสเอาไปเลยเอาไปเลยให้เอาไปเก็บไว้แล้วเดี๋ยวพอสักพักก็โยนลงมาเอาไปเลยเดี๋ยวแลสยิงใหม่แล้วก็จะต้องเลี้ยงแบบโอ้หลบ2หลบ3มึงหลบคนแรกก่อนนะ
ก่อนจะหลบคนที่2คนที่3เนี่ยมึงรู้ไหมว่ามึงต้องหลบคนแรกก่อนมึงไม่รู้ใช่ไหมอ่ะไม่ว่ากันอันนี้บอกให้เข้าใจก่อนที่มึงจะหลบคน2คน3เนี่ยนะมึงหลบคนแรกก่อนเอออย่าไปข้ามขั้นสิเลี้ยงมาเฉยๆไปหลบคน2มึงบ้าหรือเปล่ามึงไปเก่งกาจชาติขุนพลซะแล้วไงมึงหลบอีกคนแรกให้ได้ก่อนอืมไม่ใช่โผล่มาจะไปหลบคันชน2คน3บ้าแล้วนะตามนี้นะส่วนคริสเตียโน่โรนัลโดนะบ้าสถิติบ้าตัวเลขยิงในแชมเปี้ยนส์ลีก141ลูกนำเมสซี่อยู่16ลูกเมสซี่ยิง125ลูกกลัวสถิติจะโดนทำลายกูจะต้องกลับไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้สถิติการเป็นมิสเตอร์แชมเปี้ยนส์ลีกนู่นนี่นั่นอยากจะเล่นถ้วยใหญ่แต่สังวรไว้ด้วย37ย่าง38แล้วถ้ามึงอายุ26เหมือนเจ้นะมึงได้เล่นแต่นี่มึง37ย่าง38ใครจะเอามึงมึงยิงฤดูกาลนึงอ่ะ20ลูกเป็นขั้นต่ำทุกปีติดต่อกันมากี่ปีแล้วเป็น10 10ปีแล้วใครจะเอามึงย้ายทีมอ่ะขายเสื้อวันเดียวที่เปิดตัวขายได้เป็นล้านตัวเงี้ยเงินเข้าสโมสรไม่รู้กี่10กี่ร้อยล้านปอนด์ใครจะเอามึงรองเท้าสตาร์ทที่มึงใส่อ่ะ Nike ไอ้ Mercurial อะไรเนี่ยทำมาตอนนี้ไม่รู้กี่รุ่นเป็น10 10รุ่นแล้ว10 10เจนแล้วขายได้ไม่รู้กี่ร้อยล้านปอนด์กี่พันล้านปอนด์แล้วเป็นพรีเซนเตอร์ตลอดชีวิตไลฟ์ไทม์ของ Nike แล้วใครจะเอามึงนึกออกไหมย้ายไปเนี่ย engagement ของทีมอ่ะยอด follow ขึ้นปุ๊บ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 ยอดไลค์ขึ้น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 ยอดแชร์ขึ้น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 ใครจะเอามึงถามหน่อยเออสำเนียกไว้ด้วยเข้าใจเปล่าว่าใครจะเอามึงว่าแมนยูนี่ไงเอามึงอยู่เนี่ยเออส่วนเอริกเทนฮากนะบอกเลยนะเทนฮากนะเออเปลี่ยนชื่อนะไม่แน่นะจากเอริกเทนฮากชื่อเขาต้องอย่างนี้นะจริงๆสำเนียงฮอลแลนด์เอริกเทนฮากอาจจะเป็นเอริกเทนวีคหรือสั้นกว่านั้นเอริกเทนเดย์ไหมเออหรือว่าเอริกเทนแมตช์10นัดไหมเออระวังนะระวังนะเออระวังนะอืมนะไอ้พวกเนี้ยไอ้เด็กชุดเนี้ยนะมันเก่งด้วยเออมันเก่งเรื่องเล่นไล่โค้ชอ่ะมาตั้งแต่มูรินโญ่มาแล้วโอเล่เนี่ยลุงลังโดนหมดอ่ะอยากจะเป็นรายต่อไปก็เอานะก็ใช้ไปทนใช้ไปนะอืมเทนฮากบอกเลยหากรับบ่ได้มันบ่แมนหากรับบ่ได้หากสิหากโอ้ยสอดแจงมาหลายมือแล้วหากสิหากนั่นแหละตามนั้นรอดูแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงเหนื่อยใจจริง